หากเราจะกล่าวถึงตัวแสบนะครับประจำสามก๊กเนี่ยก็มีอยู่หลายคนเลยทีเดียวละครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับดาวร้ายนะฮะแห่งสามก๊กนะฮะดาวร้ายคนหนึ่งที่ผมนึกออกเนี่ยก็คือชัวมอครับชัวมอผู้นี้เนี่ยเป็นพี่น้องนะฮะกับภรรยาเล่าเปียวต้องกล่าวก่อนว่าเล่าเปียวนี่เขาเป็นใครเล่าเปียวเนี่ยเขาเป็นเจ้าแคว้นเก่งจิ๋วแล้วก็มีหัวเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของเล่าเปียวเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้เนี่ยเล่าเปียวเนี่ยมีศักดิ์เป็นญาติถูกไหมพ่อแท้เล่านะครับเขามีศักดิ์เป็นญาติกับเล่าปีเล่าปีก็มาพำนักอาศัยอยู่หลังจากที่หลบลี้หนีภัยมาจากพวกขุนศึกต่างแต่ถ้าว่าด้วยความโดดเด่นเนี่ยนะบางคนก็บอกใช่ไหมฮะจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินเล่าปีก็เป็นเช่นนั้นแหละครับโอ้ประชาชนนี่ให้ความป๊อปปูล่ามากพอป๊อปปูล่ามากเป็นไงล่ะครับโอ้โหพี่ๆเขาหมั่นไส้สิครับท่านผู้ชมพี่ๆเขาหมั่นไส้ทีนี้ตัวเล่าปีเองเนี่ยก็ได้รับหน้าที่นะจากเล่าเปียวให้ไปอยู่เมืองซินเอียชัวมอกับภรรยาของเล่าเปียวที่ชื่อว่าชัวฮูหยินเนี่ยไม่พอใจครับโอ้โหไม่พอใจแบบชัวๆแล้วครับก็พยายามที่จะไปสังหารเล่าปีจนเล่าปีต้องขี่ม้าเต็กเราท่านผู้ชมยังพอจำได้ไหมครับที่ผมเล่าสามก๊กพอดแคสต์ไปก็กระโจนโคร่แล้วครับม้าเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับข้ามแม่น้ำตันเขข้ามแม่น้ำตันเขนะครับไปจนกระทั่งไปเจอท่านอาจารย์ซูมาเต็กโชเอาล่ะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าชัวมอเนี่ยแม้กระทั่งญาติพี่น้องตัวเองก็ยังทรยศหักหลังครับนี่มันไอ้คนร้ายนี่มันก็ร้ายเสียเหลือเกินนะครับในสามก๊กเนี่ยคืองี้ฮะท่านผู้ชมครับเล่าเปียวเนี่ยนะพอใกล้ที่จะเสียชีวิตเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ดีตัวของชัวฮูหยินเนี่ยไม่ได้เป็นแม่ของลูกคนโตเล่าเปียวที่ชื่อว่าเล่ากีก็พยายามกีดกันนะไม่ให้เล่ากีเนี่ยมาพบคุณพ่อคุณพ่อก็รอนานสองนานเอ้ยเมื่อไหร่ลูกกีจะมาไอ้กีมาไม่ได้สิครับเพราะถูกดักนะฮะแล้วก็กลัวชัวฮูหยินเนี่ยจะให้ชัวมอไปสังหารเพราะชัวมอนี่เขาเป็นผู้ประชาการทหารแห่งแคว้นเก่งจิ๋วปรากฏว่าพอเล่าเปียวเสียชีวิตไปเท่านั้นแหละครับชัวฮูหยินกับชัวมอฮะก็ร่วมกันในการเขียนพินัยกรรมอันเป็นเท็จเขียนพินัยกรรมอันเป็นเท็จด้วยการบอกว่าอำนาจการปกครองและทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ในแคว้นเก่งจิ๋วเนี่ยไม่ให้เล่ากีแต่ว่าไปให้เล่าจ๋องซึ่งเป็นลูกคนเล็กอายุยังน้อยอยู่เลยแล้วอันเล่าจ๋องเนี่ยก็เป็นลูกนะฮะแท้ๆของเล่าเปียวกับชัวฮูหยินสุดท้ายเล่าจ๋องก็เลยได้ขึ้นครองอำนาจแต่ว่าเป็นหุ่นเชิดครับเพราะว่าอายุยังน้อยมากแล้วก็คุณแม่นะฮะอย่างชัวฮูหยินแล้วก็ชัวมอเนี่ยซึ่งเป็นคุณอาเนี่ยนะฮะคุณแม่กับคุณอาก็ทำการรันอยู่ข้างหลังอยู่หลังม่านนี่สถานการณ์มันก็ดูเหมือนว่าอำนาจเนี่ยมันจะจบลงด้วยความสเตตัสที่มันดีใช่ไหมแต่ว่าโจโฉนั้นไปปราบมาทั่วทุกหัวระแหงแล้วครับลิปงลิโป้นี่โดนปราบซะย่อยยับหมดนะครับโจโฉก็ไล่มานะฮะทีนี้ต้องมาปราบเก่งจิ๋วก่อนเพราะจะเอาเก่งจิ๋วนี่เป็นฐานที่มั่นก่อนที่จะไปเข้าตีฝั่งง้อพวกกังตังทั้งหลายพอกรีธาทัพมาเนี่ยโอ้โหพวกขุนนางนี่กลัวเพราะว่าโจโฉเนี่ยนำกำลังทหารมาเกือบล้านนายครับกำลังทหารของฝ่ายเก่งจิ๋วนั้นไม่สามารถที่จะต้านทานฝ่ายของโจโฉไปได้เป็นแน่แท้ไอ้พวกขุนนางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความภักดีต่อนายมาหรอกครับมันก็คุยกันสิครับคุยกันไปคุยกันมาก็บอกว่าให้เปิดประตูเมืองยอมแพ้ดีกว่าเหตุผลหนึ่งก็คือพวกขุนนางเนี่ยถ้าโจโฉเข้ามายึดได้นะฮะแล้วขุนนางเปิดประตูยอมแพ้ขุนนางก็ได้เป็นขุนนางเหมือนเดิมต่อไปเขาจะไปรีครูทหาคนมาทันได้อย่างไรพวกขุนนางก็เห็นแก่ตัวแต่คนที่จะเดือดร้อนเนี่ยก็คือพวกตระกูลชัวก็คือเล่าจ๋องกับคุณแม่อย่างชัวฮูหยินของเล่าเปียวก็เป็นจริงครับพอโจโฉยกทัพเข้ามาก็ทำการปรับเปลี่ยนวางตัวคนนะฮะให้ทำการปกครองพวกขุนนางต่างๆที่ยอมแพ้เนี่ยก็ยังทำงานอยู่ต่อไปมีเบี้ยวัดมีเงินเดือนมีฐานะสถานภาพที่อยู่ในแคว้นเก่งจิ๋วก็ยังดังเดิมแทบจะไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเลยก็ถือว่าเป็นนโยบายในการสร้างประชานิยมเป็นมิตรต่อผู้ที่มีอำนาจอยู่เดิมในขณะที่โจโฉนั้นก็ไม่ไว้วางใจฮะพอยึดเมืองเก่งจิ๋วแคว้นเก่งจิ๋วได้ก็ไม่ไว้วางใจเล่าจ๋องเสือสองตัวมันจะไปอยู่ในถ้ำเดียวกันได้อย่างไรก็สั่งให้เล่าจ๋องเนี่ยกับคุณแม่เนี่ยให้ไปอยู่ที่เมืองเฉิงจิ๋วบอกว่าให้ไปอยู่เฉิงจิ๋วเสียนะฮะใกล้เมืองหลวงจะได้ไปคอยเข้าเฝ้าฮ่องเต้เฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้เนี่ยไปดูแลท่านด้วยจริงๆไม่ใช่หรอกครับจับเป็นตัวประกันแต่มันแผนมันลึกกว่านั้นเล่าจ๋องก็บอกไม่ไปไม่ได้หรอท่านโจโฉเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็ได้ขอเป็นประชาชนคนธรรมดามันจะได้อย่างไรล่ะครับเล่าจ๋องยังมีแบรนด์ความเป็นลูกของเล่าเปียววันนึงเนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทำการก่อการแน่นอนก็เลยทำการส่งเล่าจ๋องไปพอส่งเดินทางข้ามแม่น้ำไปก็เหมือนจะทุกอย่างเรียบร้อยปรากฏโจโฉส่งให้อีกิมครับโจโฉส่งให้อีกิมมาทำการสังหาร2แม่ลูกทำทีเป็นว่ามีการปล้นสะดมปล้นเงินปล้นทองไปแล้วทำการฆ่าสังหารเสียสุดท้ายครับชัวมอก็ไปทำงานกับโจโฉต่อไปแต่เรื่องราวของชัวมอเนี่ยมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ชัวมอจะมีจุดจบเป็นอย่างไรเดี๋ยวยังไงมีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เอามาเล่าแบบสั้นๆก่อนให้ท่านผู้ชมได้ชมว่านี่ก็เป็นหนึ่งในวายร้ายนะวายร้ายดาวร้ายแห่งสามก๊กเลยทีเดียวนั่นก็คือชัวมอนั่นเองครับวายร้ายคนที่2ที่จะมาพูดคุยกัน
คนที่ผมได้เคยทำคลิปไปแล้วเนี่ยนะฮะเขามีชื่อว่าอ้วนสุดอ้วนสุดนั้นเป็นญาติผู้น้องครับของอ้วนเซี่ยวซึ่งสืบเชื้อสายมา4ชั่วอายุคนของคนที่เป็นขุนนางนะฮะคนนี้ต้องบอกว่าหักหลังเพื่อนหักหลังญาติหักหลังมิตรเป็นคนที่ทำให้ทัพ18หัวเมืองที่เกือบจะเอาชนะฝ่ายต่างโต๊ะได้จะต้องพ่ายแพ้เปลี่ยนจากชนะเป็นแพ้ได้แล้วไม่ธรรมดาแล้วครับเขาคนนี้นะฮะก็คืออ้วนสุดเขาตั้งตัวเป็นฮ่องเต้คนแรกๆนะครับในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในรัชสมัยของจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้แล้วก็มีการจบชีวิตอย่างอนาถก็แค่ขออยากจะกินน้ำผึ้งให้มันคล่องคอแต่ก็ดันโดนพ่อครัวแล้วครับปรุษาวาสบอกว่าไม่มีแล้วครับน้ำผึ้งมีแต่น้ำเลือดก็เกิดอาการช็อกว่าก่อนหน้านี้ลูกน้องนั้นให้เกียรติตัวเองเป็นมากมายอวยตัวเองจนเรียกได้ว่าเป็นหนักหนาแต่พอมาคราวนั้นทุกคนรุมสกรรมเห็นอ้วนสุดเป็นตัวอะไรก็ถือว่าอ้วนสุดเนี่ยเป็นคนบาปอีกคนหนึ่งนะครับของสามก๊กเลยทีเดียวซึ่งถ้าท่านผู้ชมอยากจะรับชมรายละเอียดนะครับผมพอดีเคยพูดไปแล้วแล้วก็พูดมาเมื่อไม่นานมานี้ท่านผู้ชมสามารถไปรับชมคลิปอ้วนสุดตัวแสบของสามก๊กได้ในคลิปที่ผมเคยทำไปแล้วในช่อง Mix Power Intra เลยนะครับอ้าวล่ะต่อไปเรามาพูดกันถึงวายร้ายคนสุดท้ายของสามก๊กที่ผมคิดว่าเป็นวายร้ายที่สุดในเรื่องในยุคสามก๊กเนี่ยในวรรณกรรมสามก๊กหรือว่าในประวัติศาสตร์สามก๊กมีบุคคลมากมายครับที่ดูว่าจะเป็นคนร้ายๆก็เข้าใจได้ครับว่าเป็นยุคสงครามเป็นยุคของความโกลาหลการเอาตัวรอดการอยู่รอดได้ต้องเป็นผู้ชนะผู้ที่แข็งแกร่งกว่าย่อมสามารถอยู่รอดได้โดยผู้ที่อ่อนแอกว่านั้นก็ต้องเป็นเหยื่อในยุคนั้นสมัยนั้นแต่บุคคลผู้นี้มันเกินที่จะมีคำมาบรรยายแล้วครับสุดที่จะทานทนสุดที่จะบรรยายถึงบุคคลผู้นี้วายร้ายคนที่3วายร้ายมากที่สุดในความคิดของผมนั่นก็คือลิยูครับลิยูเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจมากนักนะครับสำหรับผู้ที่ศึกษาสามก๊กแต่ลิยูผู้นี้แหละครับถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำให้เรื่องราวของสามก๊กนั้นมันเป็นเรื่องราวของสามก๊กครับก่อนอื่นผมต้องบอกกับท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าลิยูผู้นี้เนี่ยคือใครกันแน่ลิยูผู้นี้ครับเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดเป็นมือขวาของต่างโต๊ะแถมยังเป็นลูกเขยของต่างโต๊ะอีกด้วยลิยูผู้นี้ครับได้สร้างความปั่นป่วนและความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้คนทั่วทั้งใต้ล่าในอาณาจักรฮั่นในขณะนั้นโดยความกูลาหลทั้งหมดทั้งมวล นะครับของสามก๊กนั้นเกิดขึ้นจากความโลภโมโทสันของต่างโต๊ะโดยที่คนข้างกายนั้นแทนที่จะห้ามปรามกันบ้างนะครับลิยูเนี่ยนะฮะว่ามันจะเกิดความวุ่นวายแล้วก็เสถียรภาพของบ้านเมืองเสถียรภาพของต่างโต๊ะเองนั้นก็จะไม่ค่อยดีนะไม่ห้ามปรามแต่กลับไปยุแยงตะแคงรั่วไปให้อุบายเสียอีกทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยเรียกว่าผสมโรงกันไปคนนี้ก็คือลิยูครับลิยูผู้นี้ครับเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดทั้งปวงทำให้ต่างโต๊ะนั้นสามารถขยับขึ้นมานะเป็นผู้ที่เปลี่ยนองค์ฮ่องเต้ได้จากนายทหารที่อยู่ชายแดนเป็นแม่ทัพชายแดนเจ้าเมืองชายแดนกลับกลายเป็นผู้ที่ครองอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินฮั่นเลยทีเดียวได้อย่างไรบางคนนะครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าโจโฉนั้นเป็นวายร้ายแต่ผมว่าลิยูนั้นร้ายกว่าเป็นพันเท่าเลยทีเดียวครับก็ด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าความล่มสลายความไม่สงบของแผ่นดินฮั่นนั้นทั้งปวงก็มีสาเหตุมาจากต่างโต๊ะด้วยการสนับสนุนวางแผนเป็นกุนซือข้างกายโดยลิยูผู้นี้และถ้าเปรียบต่างโต๊ะนั้นเป็นแมลงร้ายลิยูก็เป็นคนที่ทำให้แมลงร้ายตัวนั้นมีฤทธิ์ขึ้นมาเป็นร้อยเท่าพันทวีซึ่งถ้าผมจะสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าวีรกรรมความร้ายๆของลิยูนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ลิยูเป็นผู้ที่กำหนดแผนเป็นผู้ร่วมวางแผนอย่างแยบคายในการปลดองค์ฮ่องเต้เซาตี้นั่นก็คือของจูเปียนโดยใช้วิธีการวางแผนนะลิยูทำการวางแผนโยนหินถามทางซื้อตัวลิโป้โดยในขณะที่ทำการซื้อตัวลิโป้นั้นลิโป้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับต่างโต๊ะเป็นลูกบุญธรรมของเต็งหวนเจ้าเมืองเต็งจิ๋วการที่จะไปเอาลิโป้มาได้นั้นเนี่ยนะก็มีการหารือกันในระหว่างนายทหารไม่ว่าจะเป็นลิยูลิซกแล้วก็ตัวต่างโต๊ะเองว่าอะไรคือจุดอ่อนของลิโป้ปรากฏว่าลิซกเป็นคนบ้านเดียวกันกับลิโป้บอกว่าจุดอ่อนของลิโป้คือความโลภลิยูจึงได้บอกว่าอยากจะให้ต่างโต๊ะนั้นมอบของมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เป็นนักรบแล้วม้าเปรียบเสมือนสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่ารักษาชีวิตก็ได้สร้างเกียรติภูมิเกียรติยศศักดิ์ศรีในการสู้รบก็ได้ก็เลยบอกให้ต่างโต๊ะนะลิยูบอกให้ต่างโต๊ะยกม้าเซ็กเทาม้ากระต่ายแดงของต่างโต๊ะให้กับลิโป้ต่างโต๊ะนั้นก็ไม่อยากจะมอบให้ละครับแต่ลิยูก็ได้พูดว่าลีเด็ดประจำสามก๊กเลยเหมือนกันบอกไปยังต่างโต๊ะว่าท่านคิดจะเป็นใหญ่ใส่ใจแค่ม้าตัวเดียวต่างโต๊ะก็เชื่อลิยูครับแล้วก็เป็นจริงครับเมื่อลิโป้นั้นได้แก้วแหวนเงินทองสิ่งอื่นๆที่ลิซกเป็นคนไปเจรจาจากแผนการของลิยูก็ยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่พอให้ม้าเซ็กเทาไปลองขี่ดูสักรอบ2รอบไม่แห่คราวนี้แหละครับท่านผู้ชมครับยอมเลยครับยอมที่จะทำการสังหารบิดาของตัวเองนะครับเป็นบิดาบุญธรรมนะครับที่ชื่อว่าเต็งหวนเลยทีเดียวแล้วนำศีรษะไปให้บิดาบุญธรรมคนใหม่นั่นก็คือต่างโต๊ะในประการที่2เมื่อต่างโต๊ะทำการปลดฮ่องเต้เซาตี้และทำการตั้งให้องค์ชายเหียบหรือว่าหองจูเหียบขึ้นมาเป็นจักรพรรดิเฮียนเต้
ลี่ยูก็ได้นำกำลังคนทั้งหมด10คนตามไปที่หงจูเปียนที่ถูกปลดออกมาจากฮ่องเต้เป็นหงหนงอ๋องรวมถึงพระนางโฮฮาวซึ่งเป็นพระราชมารดาของหงหนงอ๋องซึ่งเคยเป็นพระเจ้าเซาตี้ลี่ยูผู้นี้บังคับให้ฮ่องเต้เซาตี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตฮ่องเต้เซาตี้นั้นดื่มยาพิษเข้าไปแต่ฮ่องเต้เซาตี้ไม่ยอมทำลี่ยูจึงทำการกรอกยาพิษไปโดยบีบบังคับให้ฮ่องเต้เซาตี้นั้นจะต้องดื่มยาพิษจนต้องลาโลกไปและทำการบีบบังคับให้พระนางฮูเฮาต้องลาโลกไปอีกด้วยนี่คือความโหดเหี้ยมโหดร้ายแล้วก็เป็นวายร้ายโดยแท้เลยครับลี่ยูเนี่ยหาความดีไม่ได้ในประการที่3ลี่ยูคือตัวร้ายที่สุดใน3ก๊กก็เพราะว่าอีกประการนั่นก็คือเมื่อต่างโตนั้นเห็นทีท่าว่าจะพ่ายแพ้ต่อทัพ18หัวเมืองลี่ยูผู้นี้ครับเป็นคนเสนอแผนให้ทำการย้ายเมืองหลวงจากเมืองหลวงลกเอียงไปอยู่ที่เมืองเตียงอันหรือว่าฉางอันแล้วลี่ยูผู้นี้ก็ยังยุให้ต่างโตนั้นทำการไปปล้นสะดมชาวบ้านไปปล้นเงินจากพวกเจ้าสัวทั้งหลายอีกทั้งทำการขุดสุสานหลวงแล้วนำทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ให้ต่างโตไปใช้ประโยชน์เพื่อความเจริญก้าวหน้าและเพื่อความบันเทิงซึ่งลี่ยูผู้นี้แสบจริงๆด้วยท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมครับแล้วจุดจบของเจ้าลี่ยูวายร้ายผู้นี้มีจุดจบเป็นเช่นไรก็ปรากฏว่าลี่ยูผู้นี้สุดท้ายหลังจากที่ต่างโตนั้นถูกวางแผนจัดการโดยลิโป้ลิซกและอองอุ่นต่างโตจากไปลี่ยูก็ถูกพวกลิซกและลิโป้ที่ไปอยู่กับอองอุ่นแล้วเนี่ยทำการสังหารแบบหน้าอเนจอนาถใจครอบครัวลี่ยูก็ไม่ได้อยู่ด้วยนี่คือจุดจบของลี่ยูวายร้ายมากที่สุดใน3ก๊กหวังว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมจะชื่นชอบถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยท่านอยากจะสนับสนุนผมช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ YouTube ได้รู้ว่าท่านชื่นชอบชื่นชมคลิปผมนั่นก็คือสิ่งที่ผมต้องการและอยากจะขอบคุณเป็นอย่างมากรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์แตงมาด้วยก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปดูแลสุขภาพกันด้วยใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ